เหรียญ5บาทเรือหงรัชกาลที่9ปี2531นี่คือเหรียญ นะครับที่หายากกว่าปี30ครับและคนทั่วไปนั้นนะครับนะก็นะยังสามารถหาง่ายแต่คุณรู้ไหมครับว่าปี31เนี่ยเป็นเหรียญที่มีราคาแพงกว่าปี2530นะครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นเช่นไรนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะให้ข้อมูลนะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญเรือหงนะครับก่อนอื่นก็ต้องสวัสดี FC ของร้านปานันที่รักทุกท่านด้วยนะครับผมพุทธพัฒน์ศิระเรืองวันนี้เจ้าของร้านปานันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของเหรียญ5บาทที่เป็นประเด็นค่อนข้างที่จะโคตรบ่อยนะโคตรบ่อยมากๆนะครับนะนั่นก็คือนะครับเหรียญ5บาทเรือหงนั่นเองครับบอกบ่อยมากๆนะครับสำหรับเหรียญ5บาทเรือหงปี2531 5บาทเรือหงปี2531นะครับเป็นเหรียญที่ทำมาก็30กว่าปีแล้วนะครับขนาดจะอยู่ที่ประมาณ24มิลน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ 7.5 กรัมครับจำนวนการผลิตอยู่ที่ 2,400,000 เหรียญซึ่งเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปี30นะฮะราคาในคู่มือที่นักสะสมส่วนใหญ่ใช้กันปัจจุบันประเมินไว้นะประเมินไว้นะครับอยู่ที่180บาทอยู่ที่180บาทนะครับแล้วนะถ้าเป็นสภาพที่ผ่านการใช้ปัจจุบันผ่านการใช้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหเล่นกันมีราคาเกินกว่าหน้าเหรียญ นะเกินกว่าหน้าเหรียญ นะหลายคนไม่รู้เรื่องนี้นะเพราะว่านะครับอย่างเหรียญเนี่ยนะราคานะก็เล่นกันอยู่นะเอาง่ายๆเนี่ยเอาง่ายๆนะสวยๆเนี่ยมา180บาทแต่สภาพถ้าเกิดเป็นผ่านใช้เนี่ยนะก็ประมาณ 6-7 บาทเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่เล่นนะนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เล่นกันนะมันมีการเล่นกันนะครับแล้วคุณรู้ไหมว่าแบบไหนที่ราคาเป็นแสนมาดูนะเหรียญ5บาทปี2529นะที่เป็นเรือหงนั้นราคาเป็นแสนครับว่ากันว่าเป็นเหรียญที่ทำออกมาเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับผมนะทำออกมาเป็นเหรียญตัวอย่างแล้วนะครับนะที่ว่ากันว่าเป็นเหรียญตัวอย่างเนี่ยนะก็คือเรายังไม่เคยเห็นนะภาพที่เป็นเหรียญแท้เพราะว่าเป็นเหรียญที่เป็นตำนานนะเป็นตำนานนะครับบอกเล่ามาในกลุ่มนักสะสมรุ่นเก่าๆว่าเคยเห็นเหรียญจริงออกมาช่วงหนึ่งแล้วหายสาบสูญไปว่ากันว่าตอนแรกก็เอาออกมาใช้ช่วงแรกนะเอามาใช้ช่วงแรกนั่นแหละครับนะเนื่องจากว่านะเคยมีคนเห็นระดับอาจารย์วงการเหรียญและท่านเคยเห็นก็เลยมีบัญญัติอยู่ในคู่มือนักสะสมว่าอยู่ในระดับที่นะระดับ R เลยระดับแรเลยนะแต่ราคาที่มีการประเมินกันนั้นนะประเมินกันนั้นต้องบอกเลยว่ามันไม่สามารถที่จะประเมินราคาได้เพราะยังไม่เคยเอาเข้าที่ประมูลแต่เป็นเหรียญที่มีกระแสดีขนาดนี้การที่จะเอาเข้าที่ประมูลเนี่ยผมถึงมองว่าถ้าเข้าที่ประมูลเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้นะครับที่เหรียญนี้ราคาอาจจะเกิน1ล้านไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเนี่ยนะก็เขาก็จะพูดเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่าเฮ้ยราคามันต้องเกิน1ล้านแน่นอนนั่นแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆครับร้านปานันคือตกลงราคากันได้นะครับถ้าใครเจอนะฮะใครมีนะครับสภาพที่ผ่านใช้ผ่านใช้อย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถรับซื้อได้หลักแสนได้หลักแสนแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญเรือหงเนี่ยนะครับจะทำออกมาเนี่ยก็จะมีปี30กับนะปี31ที่คนทั่วไปนะครับพอที่จะหาได้เมื่อนะคนทั่วไปพอที่จะหาได้เนี่ยแล้วเวลาไปเจอคนประกาศรับซื้อราคาเหรียญเป็นแสนหรืออะไรเนี่ยหลายคนจะแตกตื่นนะสำหรับปี31เพราะว่าเวลานะคุณเอาปีเหรียญเรือหงปี31มากองๆกันเนี่ยนะถ้าคุณมีสักประมาณเอา100เหรียญเนี่ยคุณอาจจะเจอสักเหรียญนึงนะเวลามีคนมาทำคอนเทนต์ว่ารับซื้อเป็นแสนหรือว่ามิจฉาชีพมาทำคอนเทนต์ว่ารับซื้อเป็นแสน
แน่นอนครับมันจะเกิดการแตกตื่นแน่นอนต้องระวังด้วยนะครับก็มีโดนหลอกทำใบประกันกันไปค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันใบรับรองใบประกันอะไรพวกนี้นะร้านปลาหนันเราไม่มีนะครับนะไม่มีให้ทำแน่นอนอยากขายร้านปลาหนันสามารถขายได้เลยนะสามารถขายได้เลยนะโอเคนะครับแล้วก็นะครับต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดใครมีใครต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดเฮ้ยมีใครมายืนยันมาถึงผมว่าวิราคาเป็นแสนแสนราคาเป็นแสนเนี่ยเอาจากผมไปได้เลยครับนะตอนนี้ผมอยากได้มากนะสำหรับเหรียญ5ปี2530และ31ที่เป็นเรือหงนะโดยเฉพาะ31เนี่ยอยากได้มากทำไม31ผมอยากได้มากๆเลยนะต้องบอกเลยว่าอย่างที่บอกแล้วว่านะปี30เนี่ยจำนวนการผลิตปลาเข้าประมาณ40ล้านกว่าเหรียญเนี่ยแล้วนะถ้าเปรียบเทียบกันกับเหรียญที่เป็นปี31เนี่ยผลิตแค่2ล้าน4แสนเหรียญเนี่ย31นะราคานี้ก็ยังดีอยู่นะคู่มือนะบอกว่าราคามา180อย่างรับซื้อเนี่ยผมก็ยังรับซื้อสูงอยู่นะคุณถ้าเกิดใครมีก็ลองนะเสนอมาแล้วกันนะอยากได้จริงๆครับนะก็ตอนนี้นะครับนะต้องบอกเลยว่ามีลูกค้าเราอยากได้แต่เราไม่มีของให้เขาแหละโอเคครับเราก็จะจบประเด็นนะเกี่ยวกับเรื่องราวของเหรียญเรือหงปี2529 30 31นะก็ระวังแล้วกันนะอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะครับผมก็ฝากทุกท่านไว้แล้วกันนะครับอยากขายเราได้เลยนะไม่มีทำใบรับรองใบรับประกันอะไรทั้งสิ้นนะฮะ